กับเรียนท่านประธานครับที่รบครับผมเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยครับท่านประธานครับสำหรับประเด็นที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่ามีคนจองกฐินกันมากเหลือเกินที่จะขออภิปรายท่านนายกนะครับคนในพรรคผมก็หลายคนนะฮะผมยังต้องบอกให้เผาๆนะครับบอกให้เผาๆนะเดี๋ยวท่านจะงอนอีกท่านประธานครับทำไมประเด็นที่จะอภิปรายท่านนายกมันมากเหลือเกินก็ท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุมทหารไม่พอจะมาคุมตำรวจอีกนะครับคุมทั้งทหารตำรวจไม่พอนะฮะท่านยังไปเอา DSI จากกระทรวงยุติธรรมมาอีกท่านไม่สงสารคุณสมศักดิ์บ้างไงครับนะนอกจากนั้นก็ยังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโอ้เยอะแยะเหลือเกินนะครับนะแล้วยังเป็นประธานคณะทำงานต่างๆอีกมากมายไม่รู้กี่คณะทำงานนะครับคนเรานะมันมีแค่หนึ่งสมองสองมือนะครับจะคิดจะทำอะไรมันก็ได้แค่นั้นนะฮะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงจะทำอะไรได้มากมายนักหนานะครับท่านก็แบ่งงานให้คนอื่นก็ทำบ้างเชื่อใจคนอื่นก็บ้างนะครับเดี๋ยวก็ปสด.แล้วครับอย่าเข้าใจผิดนะปสด.ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเห็นแต่ประท้วงประท้วงก็ไม่มีอะไรมากครับปสด.ก็พี่ป้อมสอที่พิสุทธิ์นะครับเสรีครับพูดกรุณาได้พูดให้เกิดความชัดเจนให้เข้าใจนะครับประธานฟังไม่รู้เลยครับคำย่อที่ท่านพูดครับก็อธิบายนิดเดียวครับว่าปก็หมายถึงพี่ป้อมสอเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้ดองแล้วครับนะยังเหลือท่านปประยุทธ์กับเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ดองกันก็เลยวันนี้ขออนุญาตอภิปรายท่านนิดหน่อยนะครับท่านนายกกับผมก็จบโรงเรียนเตรียมทหารด้วยกันนะครับแต่ท่านรุ่นหลังผมท่านแยกเราไปเรียนจบลนะเป็นผบ.ทบ.ต่อนะแล้วก็มาเป็นนายกถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะไม่ไปเรียนตำรวจอีกแล้วครับเพราะเป็นได้แค่ตำรวจอยากจะเป็นส.ส.ก็ต้องมาหาเสียงเลือกตั้งแทบตายนะครับสู้เรียนจบล.ไม่ได้เพราะจะเป็นอะไรก็ได้จริงๆนะครับจบล.คือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมครับท่านนายกท่านเลือกเอาตามสบายเลยท่านประธานค่ะนะแล้วก็ท่านทำงานท่านประธานค่ะจบล.จริงๆนะครับท่านคือเดี๋ยวทำงานแบบจ่าเป็นร้อยนะครับท่านประธานค่ะท่านสสประท้วงนี้นะครับท่านเสรีพัดนิดเดียวครับมีท่านสสประท้วงกับปรินาเชิญประท้วงข้อหาอะไรครับไอ้ข้อบังคับข้อครับท่านประธานดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปพรรคพลังประชารัฐนะคะผู้อภิปรายกำลังอภิปรายนอกประเด็นนะคะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเลยก็ขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้ผู้อภิปรายในประเด็นด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมขอวินิจฉัยนะครับว่าท่านเสรีนี่เพิ่งเริ่มต้นอภิปรายท่านก็อาจจะเกริ่นบ้างพอท่านอายุมากแล้วท่านก็ต้องเล่าประวัติย้อนหลังหน่อยคนอื่นจะลืมก็ธรรมดาครับก็ให้โอกาสท่านเกริ่นหน่อยนะครับขอบคุณครับท่านเสรีต่อเลยครับกลับขอบคุณมากครับประเด็นที่ใจอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกนะครับอย่างที่บอกมาว่ามันมีมากมายเหลือเกินนะครับไม่ต้องเอาอดีตนะฮะเอาท่านทำรัฐทหารยึดอำนาจแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีมากับ6ปีแล้วจนถึงทหารบ้าคลั่งนำอาวุธประกาศยิงประชาชนตายไปหลายศพเจ็บอีกมากมายไก่กองนะครับก็เลยมาจนถึงกีฬาประเพณีของเด็กที่เด็กมันเขียนว่าผอ.นง.ร.จ.ต.ก.ม.ผมก็งงเหมือนกันนะแปลความหมายเป็นเด็กไม่ออกนะสรุปแล้วก็เรารู้ว่าท่านมันล้อเลียนท่านนายกเองละกันนะครับสะท้อนมาอย่างเงี้ยนะครับท่านนายกก็ลองไปคิดเอาดูนะฮะครับนี่ก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขออนุญาตนำข้อกฎหมายมากราบเรียนมาอธิบายสั้นๆนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา3นะครับบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
นะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจอธิปไตยทั้ง3ส่วนไม่ว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยก็คือเป็นของประชาชนนะครับพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจแทนนะครับเพราะนั้นอำนาจอธิปไตยนี้ไม่ใช่ของผู้นำฝ่ายบริหารคือท่านนายกไม่ใช่ของท่านประธานสภานะครับและไม่ใช่ของประธานไม่ใช่ของประธานศาลนะครับเพราะฉะนั้นทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลนะครับตลอดจนองค์กรอิสระหน่วยงานของรัฐต่างๆนะก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดเราก็แจกกันอยู่นะครับอย่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจสว250คนเลือกนายกตีได้ทุกคนในโลกนะไม่ใช่ชาวไทยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมดังนั้นนะครับอาจารย์ครับแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเราก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะมันเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับนะที่บังคับใช้เพราะเราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับส่วนมาตรา5ท่านเสรีครับขออนุญาตเดี๋ยวมีท่านสสชัยชนะนะครับประท้วงครับเชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมชัยชนะเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากนครศรีธรรมราชผมขอประท้วงข้อ69ครับผู้อภิปรายไม่ได้อภิปรายอยู่ในประเด็นครับผมนั่งฟังอยู่เกือบ5นาทีแล้วครับท่านประธานครับท่านเสรีเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนั่งฟังว่าตอนแรกท่านปรินาประท้วงท่านบอกว่าท่านกำลังเกริ่นผมก็ฟังดูว่าท่านเสรีเป็นผู้ที่มีความรู้จะมีข้อมูลเรื่องอะไรที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่ามโนราใหญ่เนี่ยขึ้นบทกลอนได้แต่อย่านานครับเอาเข้าเรื่องเลยครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับผมพอวินิจฉัยได้แล้วครับเชิญครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมขอวินิจฉัยก่อนครับขอวินิจฉัยในคำประท้วงของท่านเฉลิมชนะนะครับว่าผมก็ฟังติดตามท่านเสรีอยู่นะเสรีพิสุทธิ์อยู่นะครับท่านก็คงกำลังเข้านะครับได้เกินถึงข้อกฎหมายว่าอะไรยังไงก็ฟังท่านไปก่อนนะครับเพราะมันเป็นเวลาของทางฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับท่านท่านอารมณ์ไม่ต้องประท้วงแล้วนี่เดียวครับใช้แล้วว่าท่านเสรีไม่ได้ผิดข้อบังคับผมประท้วงนะครับผมประท้วงท่านต้องฟังท่านเสรีอภิปรายต่อเลยนะครับท่านผมไม่อนุญาตท่านอารมณ์นะไม่ท่านประธานครับต้องฟังนิดนึงครับไม่ใช่ผมพูดท่านจะเบรกท่านประท้วงข้อเดียวเรื่องเดียวก้าวงเล็บ1และวงเล็บ3ครับเอาเชิญอธิบายว่าประท้วงท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าการประชุมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยัตติฝ่ายค้านเขาไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยากเรียนไปยังท่านสมาชิกฝ่ายค้านที่ขึ้นประท้วงผ่านท่านประธานท่านประธานมีหน้าที่ต้องควบคุมการประชุมถ้าจะให้ฝ่ายค้านไม่พูดคือปิดปากเนี่ยมันฟังกันซะก่อนครับท่านเสรียังพึ่งเครื่องยังพึ่งจะรันยังไม่ขึ้นเลยครับยังไม่เทคออฟเลยมันขวางกันซะก่อนมันไม่เหมาะกับเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้วความจริงท่านคารมไม่ต้องกับประท้วงเลยเรื่องนี้นะครับพอผมวินิจฉัยไปแล้วถ้าผมวินิจฉัยแล้วนะครับวินิจฉัยของประธานเนี่ยมันไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยท่านค่อยประท้วงได้แต่จะพอแล้วครับพอจะให้ท่านเสรีอภิปรายต่อแล้วท่านเสรีก็ไม่ต้องเกริ่นนานมากนะครับเข้าเนื้อหาเลยครับเอาโป้งเดียวจอดเลยนะท่านเสรีครับครับเอาให้ชัดเจนฮะผมรู้ว่าท่านสมาชิกทั้งหลายรู้ข้อกฎหมายแล้วนะฮะแต่ว่าการอภิปรายวันนี้มันถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยจะต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยนะครับท่านเสรีครับท่านเสรีครับขอชี้แจงนิดเดียวคือณเวลานี้นี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ท่านนำเอาปัญหาประเด็นที่ท่านนายกตีท่านรัฐบาลมีความผิดพลาดบกพร่องมีการประพฤติไม่ชอบทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องอะไรบ้างเอาเรื่องนั้นนะครับวันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงบรรยายกฎหมายท่านเสรีเข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องเลยครับผมเข้าใจแล้วผมขออนุญาตผมเวลาของผมนะฮะผมขออนุญาตใช้เวลาของผมเต็มเวลาเท่านั้นเองนะครับไม่ครับผมไม่อยากให้มีการประท้วงกันบ่อยๆนะครับนะครับท่านเกินพอประมาณนะครับเชิญๆครับเดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจครับครับรัฐธรรมนูญมาตรา5เนี่ยฮะ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายนะครับกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นหรือการกระทำนั้นเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเพราะนั้นการกระทำที่ของท่านนายกหรือคณะรัฐมนตรีนะของทางสภานะครับหรือทางศาลใดๆก็ตามนะครับก็ต้องดำเนินการให้ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศส่วนมาตรา6สั้นๆ นะฮะองค์พระสัตว์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับท่านประธานครับคนไทยจึงให้ความสำคัญเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขนะครับเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนชาวไทยนะครับนั้นเขาต้องการเห็นผู้นำผู้บริหารนะครับบริหารบ้านเมืองด้วยความตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตแล้วก็คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาตินะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวคณะบุคคลที่จะเข้าถวายสัตว์นะครับจึงต้องเปล่งวาจาต่อพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดด้วยถ้อยคำที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้นนะครับจะนอกเหนือขาดเกินนะครับไม่ได้โดยเกณฑ์ขาดเพราะการกล่าวต่อพระมหากษัตริย์ถือได้ว่าเป็นกล่าวยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดประการหนึ่งของประเทศชาตินะครับจะทำให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อใจว่าคณะบุคคลนั้นจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขจะไม่ทุจริตและจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพระสัตว์ทรงเป็นประมุขของประเทศบุคคลและคณะบุคคลที่จะเข้าบริหารประเทศเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับท่านเสรีครับมีท่านสมาชิกประท้วงนะครับเชิญท่านประธาน ที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อประเด็นในเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่วิปทั้งสองฝ่ายได้หารือกับท่านประธานไปแล้วเมื่อวานนี้และเป็นประเด็นที่ผมจำเป็นต้องประท้วงผู้ประท้วงตามข้อบังคับข้อที่69และข้อที่71ผมขออนุญาตชี้แจงครับเพราะเป็นประเด็นสำคัญนะครับเนื่องจากว่าประเด็นนี้คณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562นะครับและได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2562แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นก่อนการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2เมื่อมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีแล้วจึงได้มีการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินและเมื่อวันที่18กันยายน2562สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เปิดให้มีการในปลายทั่วไปเพื่อซักถามคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152แล้วซึ่งผู้อภิปรายก็ได้ขึ้นอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วอย่างชัดเจนท่านประธานประกอบกับเรื่องนี้ท่านประธานครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรใดตามรัฐธรรมนูญชินวรอธิบายคำประท้วงเพราะการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญความบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์อีกทั้งประเด็นนี้ท่านประธานครับท่านประธานเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่69ครับท่านประธานคะมีข้อห้ามไว้ชัดเจนว่าขอประท้วงห้ามไม่ผู้ใดหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ท่านประธานคะที่ฉันนั่งมาดำเนินการทองแดงนะคะในการอภิปรายประท้วงค่ะผมจะประกอบเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านประธานในที่ประชุมในขณะนั้นคือท่านชวนหลีกภัยได้แจ้งประเด็นนี้ต่อที่ประชุมแล้วว่า
เรามีมติร่วมกันว่าจะไม่ให้มีการอภิปรายท่านชินวรครับเพราะถ้ามีการอภิปรายก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนเดี๋ยวนี้ครับท่านประธานครับผมจึงขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยท่านประธานให้เป็นที่สิ้นสุดครับขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตวินิจฉัยได้ต่อประเด็นของผมก่อนครับขอขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตท่านสมาชิกครับคืออย่างนี้เมื่อท่านชินวรประท้วงผมก็เปิดโอกาสให้ผู้ประท้วงได้อธิบายว่าท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนและอธิบายประกอบฉะนั้นผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกเอาเลยน้องพูดเลยครับเชิญท่านสมาชิกท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยขออนุญาตประท้วงผู้ที่ประท้วงนะคะตามข้อบังคับที่177แล้วก็ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยนะคะกับผมเองก็รับฟังคำประท้วงของท่านชินวรและของท่านสสต้องขออภัยจริงๆผมจำชื่อท่านไม่ได้ธนพรค่ะท่านคะท่านธนพรท่านประธานคะผู้ประท้วงเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตามข้อบังคับที่177ค่ะครับท่านชินวรไม่ได้ชี้แจงแทนท่านนายกรัฐมนตรีแต่ท่านชินวรชี้แจงคำประท้วงของท่านว่าท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อนี้ผมเลยให้โอกาสชี้แจงแต่ขณะนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงค่ะเข้าใจครับเชิญท่านนั่งได้แล้วครับท่านคุณครูมานิตประท้วงใช่ไหมครับท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยท่านประธานสังเกตเห็นไหมฮะสองวันผมไม่เคยลุกขึ้นมาเลยเพราะว่าผมไม่อยากรบกวนเวลาทรงคุณค่าของสภาแห่งนี้ผมประท้วงข้อ9ครับผมประท้วงประธานประเด็นที่1ผมอยากเห็นสภาแห่งนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครนะเพราะผมฟังท่านชินวรซึ่งเป็นนักการเมืองอาวุโสที่ผมให้ความเคารพท่านนึงน่าจะพิมพ์ออกมาเลยว่าต่อไปนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในวาระนี้เรื่องอะไรพูดได้เรื่องอะไรพูดไม่ได้เพราะว่าความเป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็อยากใช้เอกสิทธิ์ของเขาในการอภิปรายแล้วก็ข้อบังคับก็เขียนไว้ชัดเจนในข้อ178เนี่ยถ้าใครพูดผิดเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่ในการพูดเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกท่านนั้นแล้วผมก็อยากให้ทางฝ่ายสภาเนี่ยโดยท่านประธานเนี่ยไปเขียนคำจำกัดความคำว่าฝ่ายค้านหมายถึงอะไรฝ่ายรัฐบาลหมายถึงอะไรมันก็จะได้ไม่ต้องมาโต้เถียงกันว่าต่อไปเรื่องอะไรพูดได้เรื่องอะไรพูดไม่ได้มันเสียสักเวลาของสภานี่เฉยๆครับท่านประธานขอบคุณท่านคุณครูมานิดแล้วก็มาโต้เถียงกันผมพอวินิจฉัยได้แล้วล่ะครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันยืดเยื้อท่านเสรีเนี่ยท่านก็จะคุยกันแต่เรื่องเนี้ยก็บอกไปสิครับว่ามันไม่ได้เรื่องนั้นมันได้เรื่องนี้ไม่ได้ท่านก็จะได้เข้าใจก็เท่านั้นเองให้ประธานวินิจฉัยครับมันจะได้จบท่านจะจบแล้วผมฝากไว้ครับครับว่าช่วยลีดออกมาหน่อยคำจำกัดความของคำว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอิสระคืออะไรท่านคุณกุมานิตครับพอแล้วครับนะครับพอเข้าใจแล้วขอบคุณมากครับท่านประธานนะขอบพระคุณครับท่านจุลพันธ์ประท้วงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่9ครับพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าท่านประธานปฏิบัติตนไม่เป็นกลางท่านชินวรลุกขึ้นประท้วงด้วยความเคารพท่านก้นยังไม่ทันพ้นจากเก้าอี้เลยท่านประธานเรียกแล้วปล่อยท่านชินวรพูดไปเกือบ5นาทีไม่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายนิดเดียวท่านประธานบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัดนี่มันคืออะไรครับวันนี้เพื่อนสมาชิกท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกำลังอภิปรายในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามยติทุกประการครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่อยู่ในยติเลยครับแล้วทำไมวันนี้เราจะมาห้ามกันผมไม่เข้าใจท่านประธานโปรดวินิจฉัยให้ชัดเจนให้การประชุมเดินต่อเลยครับท่านประธานก็พวกท่านประท้วงไม่หยุดผมก็วินิจฉัยไม่ได้แล้วครับท่านประธานคะท่านพิสารขอท่านพิสารยกมือก่อนเชิญครับครับท่านประธานครับผมพลตรีสุพิสารภักดีนฤนาถครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายค้านครับผมกลัวท่านประธาน
ผมประท้วงท่านประธานข้อ9ครับในวงเล็บที่1วงเล็บที่3นะครับเรื่องการเป็นกลางแล้วก็จัดควบคุมการประชุมครับผมกลัวว่าก่อนที่ท่านจะวินิจฉัยครับอาจจะพลาดในหลายประเด็นในเรื่องการวินิจฉัยไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องยัตติวันนี้ครับถ้าท่านดูในยัตติที่ปรากฏตามข้อ179นะครับว่าการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้นะครับตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนะครับต้องทำเป็นหนังสือครับแล้วก็ระบุถึงความชัดเจนของเนื้อหานะครับซึ่งปรากฏว่ามีเรื่องอะไรนะครับและเรื่องที่ท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังจะพูดเนี่ยฮะมันอยู่ในเอกสารใบนี้ครับตรงท้ายครับจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังพูดถึงรัฐธรรมนูญอยู่ครับว่ามันมาตราอะไรนะครับมันก็อยู่ในเนื้อหาครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานครับที่ต้องบรรจุอยู่ในข้อ176นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ทราบอยู่แล้วครับข้อนี้ครับเพราะว่าต้องนำเรียนท่านแล้วกลับไปในมาตราในข้อ178ครับมันเป็นข้อกำหนดที่เราใช้ในสภาอย่างนี้ครับท่านประธานครับอภิปรายนะครับหรือลงมติก็ตามสมาชิกมีความอิสระครับแล้วอิสระกับพรรคการเมืองครับนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครครับไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่อยู่ในอำนาจของท่านประธานด้วยครับนะครับแล้วมีความหรือความครอบงำใดๆท่านเป็นอิสระในข้อนี้เราต้องใช้ตรงนี้ครับท่านประธานผมขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับว่าเราต้องเข้าใจในเนื้อหาผมก็รอวินิจฉัยอยู่ครับขอบคุณครับท่านประธานคะเชิญคุณปรินาครับดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะแล้วก็ประท้วงผู้ประท้วงหลายๆท่านนะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านชินวรก็ได้พูดชัดเจนไปแล้วนะคะแต่ว่ามีผู้ประท้วงท่านประธานเยอะเลยในเรื่องของเอกสิทธิ์ส.ส.ในเรื่องของความเป็นอิสระในการอภิปรายต่างๆนะคะซึ่งจริงๆท่านชินวรเนี่ยก็พูดชัดเจนไปแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วนะคะแล้วก็ท่านประธานชวนหลีกภัยก็ได้มีการแถลงข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วว่าจะไม่อนุญาตให้อภิปรายในเรื่องปมถวายสัตว์อีกแต่ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ยังมีความดื้อด้านเหมือนเด็กดื้อรั้นนะคะเดินหน้าจะอภิปรายเรื่องนี้อยู่จึงขอให้ท่านประธานได้ช่วยขอบคุณครับคุณปวีณาผมพอวินิจฉัยได้แล้วขออนุญาตครับท่านสมาชิกครับผมขอวินิจฉัยในคำประท้วงของหลายท่านดื้อด้านไม่ได้นะครับท่านประธานผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตท่านประธานถอนนะขออนุญาตครับไม่ถอนก็กลับบ้านไปด้วยไม่ครับขออนุญาตไม่ถอนก็กลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับไม่นิดเดียวท่านประธานแล้วผมให้ท่านวิจัยแล้วผมนั่งครับดิฉันถอนผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณปรินาถอนแล้วครับคำว่าดื้อด้านถอนแล้วครับก็นิดเดียวท่านประธานนิดเดียวพอแล้วครับเขาถอนแล้วคุณก็ต้องหยุดแล้วครับหยุดได้ครับแต่ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมผมขอความกรุณาท่านสมาชิกครับว่าคำไหนที่จะเป็นคำที่ไม่เหมาะสมก็พยายามหลีกเลี่ยงกันนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตที่หนึ่งครับก่อนที่ผมจะวินิจฉัยผมขอเรียนถามท่านเสรีพิสุทธิ์ว่าความจริงการเกริ่นถึงเรื่องเก่าบ้างพอประมาณนำไปสู่การอภิปรายเรื่องใหม่ต่อจากรัฐบาลชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่นี่ทางสภาผู้แทนราษฎรทางประธานก็จะอนุญาตพอประมาณแต่อยากจะเรียนท่านเสรีครับว่าท่านจะพูดถึงปมถวายสัตว์นี่ท่านจะอภิปรายลงในเชิงลึกหรือท่านจะเกริ่นพอประมาณถ้าท่านเกินพอประมาณผมอนุญาตให้ท่านเกินถึงได้แต่ถ้าท่านจะอภิปรายลงในลงลึกในปมการถวายสัตว์นั้นผมอนุญาตท่านไม่ได้ครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหตุผลที่ผมอนุญาตให้ท่านไม่ได้หนึ่งเรื่องนี้นี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับฟังเหตุผลนะครับสองเรื่องนี้เรื่องปมถวายสัตว์ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งที่35/2562มีมติเอกฉันท์ว่าไม่รับคำร้องนะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นว่าการถวายสัตยาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์นะครับ3สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดให้มีโอกาสยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เรามีการอภิปรายกัน1วันเต็มๆนะครับในปมถวายสัตว์ฉะนั้นเราได้พิจารณากัน
จนจบแล้วเรื่องนี้และเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะเข้าปฏิบัติหน้าที่และข้อที่4เนี่ยนะครับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562นี่ข้อ69วรรค2นี่กำหนดห้ามมิให้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นถ้าพูดถึงถ้าสมาชิกจะอภิปรายปมถวายสัตว์มันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงพระมหากษัตริย์นะครับเพราะมันเป็นภารกิจของทางรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์ครับในการถวายสัตว์ฉะนั้นท่านเสรีจะเกินนำพอประมาณและเข้าสู่เรื่องอื่นผมอนุญาตแต่ถ้าท่านเสรีจะอภิปรายเรื่องนี้เจาะจงผมจะไม่อนุญาตท่านนะครับเพราะวิปสองฝ่ายได้หารือกันชัดเจนแล้วผมนั่งในที่ประชุมหารือวิปด้วยนะครับว่าเราจะไม่มีการอภิปรายถึงประเด็นนี้นะครับเชิญท่านคารมประท้วงครับเชิญครับท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับด้วยความเคารพแล้วก็ไม่อยากให้เกิดภาพพบแล้วผมจะพยายามจะไม่ลุกขึ้นถ้าไม่จำเป็นประเด็นแรกยัตตินี้นะครับยัตติไม่ไว้วางใจนะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับถูกบรรจุตามข้อ176แล้วในยัตตินี้บอกถึงเรื่องการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ชัดเจนแต่พอท่านประธานพูดแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลบางท่านสมาชิกมาพูดท่านประธานก็ผมไม่ได้บอกว่าสอนท่านเสรีพิสุทธิ์นะท่านประธานคะเดี๋ยวครับผมฟังเหตุผลการประท้วงของท่านคารมอยู่ครับนิดนึงสรุปสั้นๆสั้นๆครับท่านประธานสั้นๆครับสั้นๆแล้วได้ใจความครับกรุณาฟังกันนิดนึงครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านเสรีพิสุทธิ์นี่ยังไม่ได้พูดน่าจะพูดมากพูดน้อยแต่จะมาขีดวงท่านประธานจะมาบอกว่าสสผู้อภิปรายต้องพูดอย่างไรดิผมอยากให้ฟังแล้วช่วงนั้นแล้วนะคะกับแล้วช่วงนั้นค่อยขึ้นประท้วงคุณคารมคะท่านประธานวิจิตรฉัยแล้วนะคะท่านจะปล่อยให้ผู้ประท้วงพูดผมยังพูดไม่จบเลยครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านแล้วนะคะถือเป็นอันสิ้นสุดแล้วนะคะพอเข้าใจคำข้อท่านเข้าใจข้อที่ผมประท้วงแล้วถูกไหมครับเข้าใจแล้วครับแล้วผมก็อยากให้เปิดใจกว้างท่านประธานคะการติดตัดสินท่านถูกหรือผิดอยู่ที่ประชาชนนะครับด้วยความเคารพท่านประธานนะครับแล้วก็อยากเห็นสภามันเดินไปได้ขอบคุณครับท่านประธานท่านวิชัยด้วยครับการที่จะสภาจะเดินไปได้ทุกคนก็ต้องยึดมั่นในข้อบังคับการประชุมสภานะครับถ้าท่านสมาชิกไม่ยึดมั่นมันก็เดินไปไม่ได้นะครับท่านกจิตประท้วงใช่ไหมครับเชิญท่านกจิตครับถ้ายกมือแบบนี้ก็คือประท้วงครับท่านประธานครับผมกจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยขอประท้วงท่านประธานในข้อ9วงเล็บเนี่ยวงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ6ก่อนที่ประชุมจะดำเนินการไปโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่านประธานครับประธานทุกท่านที่ขึ้นมาทำหน้าที่นี่ต้องวินิจฉัยไปตามข้อกฎหมายแล้วท่านปฏิบัติตามข้อกฎหมายคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะฮะเชื่อเหรอครับว่าความเป็นคณะรัฐมนตรีนี่เริ่มตั้งแต่วันถวายสัตว์ท่านไปดูรัฐธรรมนูญมาตรานี้เหรอครับมาตรา161เนี่ยไปอ้างว่าประธานคนโน้นคนนี้วินิจฉัยไว้กับกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาอ้างไม่ถูกหรอกครับมาตรา161เนี่ยท่านเขียนไว้ท่านประธานคะเมื่อยังไม่ปฏิญาณตนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านความเป็นรัฐมนตรีเริ่มจากรอแป๊บนึงการทำมติในมาตราในรัฐธรรมนูญมาตรา190 159ท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตประท้วงเดี๋ยวนะครับเวลาโปรดก้าวขึ้นมานี่ไปดูสิฮะท่านกจิตครับท่านให้เหตุผลในผมกำลังให้เหตุผลที่แตกต่างท่านประธานครับผมกำลังแย้งว่าการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมันไม่ได้เริ่มที่อ้างกันมันเริ่มที่มีมติ159ไปดูหนังสือบท9สิครับเขาเริ่มจากไหนถ้าเริ่มจากไหนก็คือรับผิดชอบตั้งแต่วันนั้น
เพราะนั้นผมกลัวว่าจะดำเนินการผิดตามกฎหมายเอาหนังสือเอาพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลยครับเพราะมันเริ่มจากการลงมติมาตรา159หรือมันเริ่มจากหลังจาก161ผู้อภิปรายจะประท้วงคำวินิจฉัยของเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยเป็นคำอธิบายใหม่ครับขอบคุณครับขอให้ทบทวนด้วยไม่ใช่มาบอกว่ายังไม่ได้มีสภาพเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีผมไม่เห็นด้วยกฎหมายมันเริ่มจากวันนั้นแล้วครับคุณปวีณาประท้วงเรื่องอะไรครับดิฉันขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะท่านประธานอย่าปล่อยให้สมาชิกรัฐสภานะคะประท้วงในคำวินิจฉัยของท่านประธานไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้คำวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นอันสิ้นสุดจบได้แล้วนะคะเรื่องนี้แล้วก็อย่างนี้ครับพอดีท่านสมาชิกประท้วงผมก็ให้โอกาสทุกท่านที่ประท้วงได้อธิบายเหตุผลนะครับผมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับแต่ว่าผมนี้เรื่องนี้นี่ผมได้วินิจฉัยแล้วฉะนั้นอยากจะฟังท่านเสรีพิสุทธิ์ครับว่าท่านจะใช้ในการเกิดนำเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายประเด็นอื่นหรือไม่แต่ถ้าท่านยืนยันท่านจะอภิปรายด่วนวินิจฉัยท่านยังไม่ได้ฟังเหตุผลจากผมเลยนะครับแค่คนอื่นประท้วงแล้วท่านวินิจฉัยได้ไงครับฟังเหตุผลจากผมด้วยผมฟังเหตุผลจากท่านท่านพูดไปแล้วผมยังไม่ทันพูดเลยก็กำลังให้ท่านชี้แจงไงท่านให้ท่านอภิปรายในประเด็นต้องให้ผมเชิญครับชี้แจงประเด็นที่ท่านพูดว่าจะไม่ให้ผมอภิปรายเรื่องนี้ซะก่อนแล้วท่านคอยวินิจฉัยท่านเป็นประธานเป็นหรือเปล่าครับผมวินิจฉัยตามคำประท้วงของสมาชิกครับท่านต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับท่านต้องฟังข้อที่จริงให้ครบถ้วนซะก่อนนะฮะถึงจะวินิจฉัยเอาให้ชัดเจนท่านจะเดี๋ยวเริ่มนำพอประมาณนำโผล่นำโพยนะฮะท่านจะอภิปรายในนี้ท่านประธานครับขอประท้วงครับเชิญท่านประธานครับเสรีรอแป๊บหนึ่งนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญท่านจิราครับท่านประธานครับผมนายศิระเจียนจักระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐนะครับคือขอให้ผู้อภิปรายถอนคำว่าคือผู้อภิปรายเสียสีนะครับขอให้ถอนคำพูดนะครับว่าเป็นประธานเป็นหรือเปล่าผมถามกันว่าท่านผู้อภิปรายอ่ะเป็นประธานกรรมธิการอ่ะเป็นหรือเปล่าด้วยนะครับพอแล้วครับท่านเจระพอแล้วครับเจระพอแล้วครับคือประเด็นที่ท่านเจระประท้วงนะครับผมก็ความจริงแล้วไม่อยากวินิจฉัยหรอกครับเพราะท่านประธานชวนได้วินิจฉัยการอภิปรายของท่านสมาชิกไว้แล้วนะครับว่าท่านประธานครับขอให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดก่อนครับว่าเป็นท่านว่าท่านประธานสภาว่าท่านเป็นประธานสภาเป็นหรือเปล่าครับท่านเสื่อมเสียครับไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนฟังอยู่นะครับท่านชวนได้ก็คือผมไม่ยอมครับผมในฐานะสมาชิกเอาเป็นว่าประธานวินิจฉัยว่าผมไม่ได้ติดใจท่านเสรีนะครับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าท่านประธานครับเพียงแต่ว่าให้ผู้อภิปรายล่วงเกินท่านประธานนี่ถือว่าประธานนี่ไม่ใช่กรรมการปปช.ครับท่านประธานครับคือให้เขาปฏิบัติในกรรมการปปช.ผมขอฟังครับประท้วงของท่านสุภชัยใจสมุทรหน่อยเชิญท่านสุภชัยใจสมุทรครับครับกราบเรียนท่านประธานสุภชัยโพสุครับครับผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงต่อท่านประธานว่าท่านมีอำนาจมีหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ9ในขณะเดียวกันการวินิจฉัยของท่านเนี่ยท่านวินิจฉัยในฐานะที่เป็นประธานและมีอำนาจว่าถ้าวินิจฉัยแล้วเป็นอันเด็ดขาดเป็นที่สุดตามข้อ71ท่านต้องใช้อำนาจด้วยความเข้มแข็งอย่าไปบอกว่าผมอนุญาตให้ทุกคนประท้วงแล้วมีอำนาจต้องใช้อำนาจของท่านใครที่จะตอบโต้ท่านท่านก็มีอำนาจก็ตอบกลับไปเพราะอำนาจคืออำนาจอำนาจของท่านมีและขอความกรุณาให้ท่านเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านบอกว่ามันไม่เสียหายไม่ได้หรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับประธานชื่อสุภชัยโบสุก็ไม่ได้เพราะความจริงท่านทําในฐานะสภาแห่งนี้ถ้าใครมาล่วงล้ำก้ำเกินสภานี้ก็แปลว่าสภานี้เสียหายไม่ใช่แต่ประธานใจครับท่านสุภชัยครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านวินิจฉัยเด็ดขาดว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายเรื่องการถวายสัตว์ท่านก็แจ้ง
และถ้าปรากฏว่าเขาไม่ดำเนินการท่านก็มีอำนาจท่านเป็นยักษ์ที่มีกระบองเชิญเชิญนั่งใช้กระบองดีครับขอบคุณครับคือผมเองก็จะเปิดโอกาสให้ท่านเสรีไงผมได้วินิจฉัยไว้แล้วแต่ท่านเสรีก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ว่าท่านจะอภิปรายปมนี้พอเป็นการเกริ่นนำพอประมาณแล้วท่านจะเข้าสู่เรื่องอื่นนี่ผมก็จะอนุญาตให้ท่านคำวินิจฉัยผมเป็นเด็ดขาดครับของประธานเด็ดขาดหรือว่าเด็ดขาดฉะนั้นคนอื่นจะโต้แย้งไม่ได้ครับเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์ครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับคือถ้าปล่อยให้ผู้อภิปรายมาล่วงเกินท่านประธานสภามันเป็นองค์กรครับเป็นนิติบัญญัตินะครับปล่อยให้คนแบบพันนี้นะครับมาพูดอย่างนี้ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นะครับชอบดูถูกคนอื่นตลอดท่านเสรีครับผมวินิจฉัยจริงๆถ้าจะให้ผมวินิจฉัยผมก็เป็นวินิจฉัยว่าคำพูดของท่านเนี่ยมันเป็นการเสียดสีท่านประธานเป็นการดูถูกเหยียดหยามประธานผมขอให้ท่านถอนคำพูดที่บอกว่าเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานเป็นหรือเปล่าขอให้ท่านถอนก่อนครับท่านประธานค่ะเดี๋ยวครับผมขอให้ท่านเสรีถอนคำพูดก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะให้อภิปรายต่อไม่ได้นะครับก่อนที่จะผมจะถอนคำพูดหรือไม่ถอนเนี่ยนะฮะท่านฟังเหตุผลซะก่อนไม่ได้ครับไม่ได้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าท่านเสรีครับจริงหรือเปล่าท่านเสรีมีพฤติกรรมดูถูกประธานนี่หลายครั้งแล้วครับแต่ผมให้อภัยมาโดยตลอดฉะนั้นท่านต้องถอนคำพูดนะครับถ้าไม่งั้นผมไปจะไม่ท่านพูดแล้วผมคิดว่าท่านเป็นประธานที่ดีมากก็แล้วกันนะครับไม่เอาท่านถอนประธานคำพูดตรงที่ท่านพูดนั่นแหละ ว่าไงฮะผมความจำไม่ค่อยได้ท่านจีระช่วยทวนความจำท่านศรีรีนิดหนึ่งครับ ท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายท่านอายุมากแล้วนะครับถ้าท่านจำไม่ได้ผมขอแนะนำให้ท่านไปตรวจสุขภาพจิตนะครับเอาท่านพูดท่านไม่ได้ครับว่าท่านประธานผมขอประท้วงมีความสามารถหรือไม่นะครับเป็นประธานเป็นหรือท่านจิระเอาตรงที่ท่านเสรีพูดที่ท่านประท้วงเอาตรงที่ท่านเสรีพูดที่ท่านประท้วงว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเอาเฉพาะตรงนี้ครับขอให้ผู้อภิปรายถอนครับว่าท่านเป็นประธานไปหรือเปล่าครับท่านขออนุญาตท่านประธานขอประท้วงครับขอประท้วงผู้ประท้วงหน่อยครับท่านประธานถ้าท่านเสรีเป็นผู้อายุมากก็ท่านผู้ประท้วงคงเป็นเอาเดี๋ยวให้ครับผมวินิจฉัยที่ท่านเสรีพูดกับประธานความจริงท่านเสรีนี่ดูถูกประธานมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่ได้ถือสาเท่านั้นเองที่ประชุมแห่งนี้ทุกคนเป็นพยานได้แล้วฉะนั้นคำพูดคำนี้ผมขอให้ท่านเสรีถอนเถอะครับเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรเราแล้วบุคคลที่กล่าวหาผมท่านได้ถอนไหมฮะท่านไม่มีข้อต่อรองครับท่านถอนคำพูดนี้ก่อนที่ดูถูกประธานว่าทำหน้าที่เป็นไหมท่านทำหน้าที่เป็นไหมผมถอนนะครับแล้วท่านได้คนที่ประท้วงผมนะครับที่กล่าวหาผมถอนด้วยครับท่านจะพิปรายต่อแต่ว่าก็ต้องยึดคำวินิจฉัยของประธานนะครับเพราะผมได้วินิจฉัยไปแล้วเชิญครับเอาละครับยังไม่ถอนนะท่านได้พูดได้เหตุผลมาเพื่อจะไม่ให้ผมอภิปรายในประเด็นนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตนะฮะพูดเหตุผลกับท่านที่ท่านพูดว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยนะยังไม่ได้บริหารราชการก่อนการถวายสัตว์เพราะฉะนั้นจะมาอภิปรายไม่ได้ผมกราบเรียนท่านว่าเรื่องนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะรัฐคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลคำว่าเป็นรายบุคคลก็หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาลชุดนี้นะหรือชุดเก่าที่ต่อเนื่องเท่านั้นนะครับมันสามารถอภิปรายได้ตั้งแต่เกิดนะครับอาจจะมีบางคนนะเป็นต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเสร็จแล้วก็มาปลอมเอกสารหลักฐานทั้งตัวเองทั้งลูกเป็นคนไทยนะครับต่อมาทำงานหรือรับราชการจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมานะถึงเวลาก็ไปว่าเป็นผู้มีอำนาจนะครับเราจะต้องอภิปรายไม่วางใจนะฮะไปถึงความไม่ชอบธรรมของเขาตั้งแต่เกิดนั้นไม่ได้หรือครับมันได้
ถ้าตัดสินใจแบบนี้นะครับรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้ที่ถูกศาลพิพากษาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วท่านจะให้ไปจะไม่ให้อภิปรายใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้ท่านจะให้อภิปรายไหมครับนะท่านช่วยตอบให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตกล่าวก่อนว่าที่ท่านพูดสักครู่ว่าวิปทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันเนี่ยใครวิปไหนผมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับพรรคฝ่ายค้านมันมีหลายพรรคฝ่ายรัฐบาลก็มีหลายพรรคนะครับวิปได้รับการแต่งตั้งได้รับการมอบหมายไปก็จริงนะครับแต่เวลาไปตกลงกันไปมั่วกันยังไงนะครับผมมีเอกสิทธิ์ตามข้อบังคับข้อ178นะครับในการอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจสมาชิกมีอิสระจากพรรคการเมืองไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งงอบคำท่านเสรีครับใดๆท่านเสรีครับท่านวิรัตประท้วงครับครับเชิญครับคงเป็นคำที่ท่านบอกว่าไปมั่วกันยังไงนั่นแหละครับเชิญท่านวิรัตครับเชิญท่านวิรัตประท้วงก่อนครับท่านยึดท่านจุลไม่ใช่ท่านยืนยกมือแล้วครับยืนยกแล้วครับยืนยกแล้วครับท่านจุลพันธ์ท่านจุลพันธ์ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้โอกาสท่านประธานฮะเชิญครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผมวิรัตรัตนเศรษฐ์พลังประชารัฐบัญชีรายชื่อนครราชสีมาในส่วนตรงนี้ท่านประธานฮะว่ามั่วอะไรลักษณะทํานองนี้ก็เข้า69วรรค2แสดงกิริยาวาจาอันไม่สุภาพและใส่ร้ายป้ายสีผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมได้รับเชิญจากท่านประธานท่านประธานชวนแล้ววันนั้นเข้าองค์คณะใหญ่ก็มีทั้งท่านรองสุชาติมีทั้งท่านประธานก็คือท่านสุประชัยด้วยในส่วนของวิปฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านก็ไปด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านไปนั่งร่วมในการประชุมแล้วทุกอย่างเราก็มีการตกลงเราก็ผ่านมาอยู่ในสัดส่วนอยู่ตรงนี้ตลอดเมื่อวานผมเองก็ได้ทราบว่าต้องขออนุญาตต้องเอ่ยนามก็คือท่านเสรีเดินสัมภาษณ์นักข่าวว่าไอ้จุดๆไปตกลงกันอย่างไรผมก็บอกมีนักข่าวมาถามผมต่อผมก็บอกไม่เป็นไรฮะคุณพ่อคุณแม่ผมสอนมาดีผมไม่โต้ตอบหรอกครับผมก็กลับลงมาผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมถือว่าข้อตกลงที่เราได้คุยกันทั้งวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านและก็มีท่านประธานด้วยเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้มาโดยตลอดและผมเองก็ดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอดถ้าวันนั้นให้พูดผมก็จะต้องถามว่าพูดเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าเผื่อบอกว่าไม่พูดผมก็พร้อมแต่ถ้าเผื่อจะขัดก็เป็นหน้าที่ที่ท่านประธานจะต้องดำเนินการก็ขอบคุณในเบื้องต้นครับท่านจุลพันธ์ครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับที่9วงเล็บ1ครับท่านประธานปฏิบัติตัวไม่เป็นกลางอย่างรุนแรงเพื่อนสมาชิกท่านประธานวิปรัฐบาลด้วยความเคารพนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาได้ครับท่านนั่งยกมือเท่านั้นเองครับท่านประธานเรียกบอกว่าประท้วงเพื่อที่จะตัดการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกจากพรรคเสรีรวมไทยผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านประธานครับท่านสมาชิกจากพรรคเสรีรวมไทยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่ท่านกำลังทำคือการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ท่านประธานอาจจะใช้คำที่บอกว่าตามข้อบังคับการประชุมข้อที่71คำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาดในห้องประชุมนี้ใช่ครับแต่คำวินิจฉัยของประธานไม่สามารถใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้วันนี้เราใช้สิทธิ์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เพื่อนสมาชิกกำลังชี้ว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา161วันนี้เนี่ยท่านประธานค่ะให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นครับผมอยากจะให้ท่านประธานเนี่ยท่านประธานค่ะเปิดใจให้กว้างแล้วลองรับฟังท่านจุลพันธ์ครับผมได้วินิจฉัยเรื่องนี้จบแล้วครับผมได้ให้ผลได้อธิบายชัดเจนฉะนั้นผมอยากให้ท่านสมาชิกได้ยอมรับในข้อบังคับนะครับว่า
ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเหตุขาดครับท่านประธานยกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นเหตุผลผมต้องเรียนกับท่านประธานครับผมอ้างหลายข้อครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถมีผลบังคับใช้กับทุกองค์กรได้นะครับท่านประธานท่านประธานคะเดี๋ยวนะครับคุณปรินาท่านสุทินจะหาลือหรือจะประท้วงขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะท่านให้ท่านสุทินชี้แจงก่อนนะครับเพราะท่านยกนั่งยกมือประท้วงเดี๋ยวผมผิดท่านสมาชิกจะหาว่าผมไม่เป็นกลางอีกท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยมหาสารคามครับในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียนกรณีที่ท่านประธานวิปรัฐบาลได้ชี้แจงว่าการที่จะอภิปรายในกรณีท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหรือใครก็ตามที่จะอภิปรายเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันจริงท่านประธานก็อยู่แล้วเราก็ผมก็บอกกับท่านประธานท่านชวนว่าเรื่องนี้ก็แม้เราจะมีมติอย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปขอความร่วมมือได้เท่านั้นมิปเองไม่มีบ่บังคับใดๆที่บังคับสมาชิกได้ก็คือไปขอความร่วมมือผมก็รับว่าจะมาขอความร่วมมือแล้วมาแล้วผมก็แจ้งให้ท่านทราบแจ้งแล้วท่านก็ยืนยันว่าท่านจะต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ซึ่งเราก็ต้องเคารพว่าสิทธินั้นมีจริงเราก็เคารพท่านเมื่อสมาชิกท่านใดไม่ว่าจะฝ่ายค้านรัฐบาลท่านประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.อภิปรายเนี่ยวิปฝ่ายใดก็แล้วแต่ครับบังคับไม่ได้สุดท้ายก็มาอยู่ที่ข้อบังคับท่านประธานแหละข้อบังคับและท่านประธานจะบังคับเพราะนั้นเรียนเพียงว่าอย่าได้เข้าใจว่าทางเราไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเราปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ว่าตกลงว่าเราจะแจ้งให้สมาชิกทราบท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงท่านสุทินก่อนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านอัครเดชประท้วงค่อยคือผมนอกจากจะยึดมติของวิปแล้วผมยังยึดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้คือการประชุมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลฉะนั้นเรื่องที่จะนำมากล่าวในที่ประชุมแห่งนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเสียหายอะไรเกิดทุจริตประพฤติมิชอบอย่างไรท่านเสรีสามารถเอามาพูดได้ทั้งหมดแต่ประเด็นการปมถวายสัตว์มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกและรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินครับเพราะถ้าหากยังไม่ได้ไปกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณก็ไม่สามารถจะบริหารราชการแผ่นดินได้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนี่ผมถึงบอกว่าให้เกินถึงได้พอประมาณไงครับท่านให้เกินถึงได้พอประมาณที่จะนำมาสู่เรื่องอื่นๆในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลครับท่านประธานครับผมคุณยกมือก่อนอัครเดชครับท่านประธานครับกับผมนายอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วก็ท่านประธานวิปฝ่ายค้านตามข้อบังคับข้อที่17ท่านประธานครับเดิมเนี่ยวิปฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีสถานะใดในการรองรับแต่เราร่างข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านขึ้นมาในข้อที่17ท่านประธานครับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ตามวงเล็บ1ครับพิจารณาดําเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภาวันที่ท่านประธานชวนหลีกภัยได้เชิญท่านประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้านนะครับรวมถึงท่านรองประธานทั้งสองท่านเนี่ยมาหารือกันก็มีมติร่วมกันครับตามข้อบังคับข้อที่17ซึ่งรับรองสถานะของวิปฝ่ายค้านไว้การที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชบอกว่าเป็นการตกลงมั่วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วอยากให้ท่านถอนคำพูดด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ดูถูกนะครับวิปฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยนะครับท่านดูถูกสภาด้วยเพราะมีข้อบังคับแล้วถ้าเกิดท่านพูดอย่างนี้เนี่ยท่านก็ทำผิดข้อบังคับผิดกฎหมายด้วยนะครับท่านประธานขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับกราบขอบพระคุณครับเชิญคุณหมอชลนานครับท่านประธานที่เคารพกระผมชลนานสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตใช้ข้อบังคับข้อที่ว่าโดยการทำหน้าที่ของท่านประธานข้อที่9ประท้วง
การทำหน้าที่ของท่านประธานผมขออนุญาตชี้แจงเหตุผลที่ผมประท้วงครับท่านประธานได้ใช้อำนาจและหน้าที่หรือหน้าที่และอำนาจของท่านประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามยติจะต้องอภิปรายเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นซึ่งเป็นคำชี้แจงที่คลาดเคลื่อนจากยติที่เราเขียนไว้ครับผมไม่แน่ใจว่าท่านประธานเข้าใจตัวเนื้อหาสาระของยติหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจหรือเปล่าต้องขออภัยที่พูดอย่างจริงๆครับเพราะผมฟังท่านประธานวินิจฉัยอย่างนี้มาตลอดทั้ง2วัน3วันประเด็นอยู่ในยติเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ผมยอมรับได้ถ้าท่านวินิจฉัยอย่างนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการแผ่นดินสภาพบุคคลก่อนเข้าสู่ตําแหน่งจะมาบริหารราชการแผ่นดินเราเขียนไม่ในยติเมื่อวานผมก็อภิปรายประเด็นนี้ไปแล้วเน้นด้วยนะครับสภาพบุคคลการเข้าสู่ตําแหน่งก็นำอภิปรายได้ถ้ามีที่มาไม่ชอบก็อภิปรายได้นั่นเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงเรื่องที่สองครับท่านประธานครับผมเน้นย้ำว่าการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่งมาตรฐานจริยธรรมเข้ามารองรับคุณสมบัติถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติข้อนี้เข้าสู่ตำแหน่งไม่ได้ครับก็อภิปรายได้ไม่จำเป็นต้องขณะบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องเปิดกว้างในตรงนี้ด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆครับผมอยากให้ประธานอยู่ในกรอบของยติในการวินิจฉัยและที่สำคัญครับท่านประธานครับการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบมันเป็นเอกสิทธิ์อยู่ในระบบพฤติการใดๆนะครับที่จะมีเจตนาจงใจในการกัดขวางการทำหน้าที่เนี่ยผมถือว่าเป็นการละเมิดนะครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเลยละเมิดระบบและระบอบของเรากราบขอความกรุณาท่านประธานครับต้องช่วยดูว่าคนที่ได้เอกสิทธิ์อภิปรายเนี่ยจะถูกละเมิดหรือไม่คนวินิจฉัยชี้ขาดอยู่ที่ท่านประธานจริงๆครับถ้าท่านประธานฟังเขาไม่วินิจฉัยชี้ขาดไม่เป็นกลางแล้วการละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาโปรดวินิจฉัยตัวท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณครับคุณหมอชลน่านครับท่านประธานผมอยากจะชี้แจงนิดเดียวก่อนที่ท่านชินวรจะประท้วงในการประชุมปรึกษาหรือกันระหว่างพิบทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยนะครับว่าประเด็นไหนควรจะพูดได้ไม่ได้อย่างไรจนเป็นที่ตกลงชัดเจนต่อหน้าท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับไม่ได้มีใครไปบังคับวิปฝ่ายค้านว่าให้เห็นด้วยกับข้อเสนอของวิปฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านประธานชวนมีฉัยไว้ชัดเจนครับว่าเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั่นของรัฐมนตรีนี่ท่านบอกว่าจะไม่อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายในเรื่องนี้ครับเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการบริหารราชการแผ่นดินและได้มีคำสั่งของรัฐสารรัฐธรรมนูญรวมทั้งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ซึ่งตามข้อบังคับข้อที่69กำหนดว่าห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับไม่มีใครปฏิเสธว่าการปมการถวายสัตย์เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์ฉะนั้นถ้าอภิปรายในเรื่องนี้มันก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะไม่พูดถึงพระมหากษัตริย์ฉะนั้นข้อบังคับข้อที่69ชัดเจนผมวินิจฉัยท่านเสรีพิสุทธิ์ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวผมฟังท่านชินวรประท้วงแล้วให้เหตุผลแค่ท่านเดียวแล้วผมจะให้ท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายผมจะฟังเนื้อหาสาระของท่านเสรีพิสุทธิ์ครับถ้าท่านอภิปรายนอกเหนือจากที่ผมขัดกับที่ประธานวินิจฉัยไว้ผมจะไม่ให้ท่านพูดครับเชิญท่านชินวรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมจำเป็นลุกขึ้นยืนประท้วงอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ผมได้นำประท้วงในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและเมื่อท่านประธานได้ให้เวลาเพื่อนสมาชิกได้ประท้วงและชี้แจงกันหลายฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้วแต่เมื่อกี้เมื่อท่านประธานได้สรุปคำวินิจฉัยของท่านประธานที่เป็นการชัดเจนแล้วว่าการอภิปรายในเรื่องปมถวายสัตว์เนี่ยย่อมจะกระทำมิได้โดยข้อบังคับก็ดีโดยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญก็ดี
โดยการยึดถือเอาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือว่าเป็นเรื่องที่เกิดก่อนการบริหารราชการแผ่นดินก็ดีก็เป็นเรื่องที่ชอบครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในเรื่องปมถวายสัตว์ที่จะอภิปรายไม่ได้อีกต่อไปและผมกราบเรียนว่าผู้อภิปรายจะใช้เอกสิทธิ์ในการยื่นยติตั้งข้อกล่าวหาได้ครับแต่การอภิปรายต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะผมขอความกรุณาท่านประธานได้ยุติการประท้วงและให้ผู้อภิปรายได้อภิปรายตามคำวินิจฉัยโดยเด็ดขาดครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับท่านประธานให้เสร็จผมประท้วงผมขอประท้วงท่านประธานท่านวิรัตประท้วงครับดูความเคารพท่านประธานผมที่จริงแล้วผมอยากจะรีบให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้อภิปรายนะครับท่านอาจจะไม่ได้พูดประเด็นที่ผมพูดนะครับแล้วประเด็นผมเชิญท่านวิรัตประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับครับข้อ9นะครับท่านประธานรักท่านชินวรมากกว่าผมยกมือตั้งนานแล้วแต่ว่าท่านประธานให้ท่านวิรัตนั่งยกมือครับไม่ได้ยืนขึ้นยกมือนะครับครับเดี๋ยวท่านจุลพันธ์ก็ต่อว่าผมอีกครับไม่ต่อว่าท่านรักฮะท่านรักผมน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับท่านประธานครับคืออย่างนี้ผมอยากจะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของท่านประธานที่ว่าเราจะอภิปรายได้เฉพาะเรื่องที่ก่อนหลังจากเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วเท่านั้นผมอย่างนี้ผมคิดว่าในวันแรกที่ท่านนายกพูดในวันแรกครั้งแรกเลยท่านก็พูดถึงเรื่องอดีตปฏิวัติตั้งแต่เรื่องนั้นมาทั้งหมดนะครับท่านก็พูดได้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าสมาชิกก็พูดได้ซึ่งเหตุผลต่างๆท่านเสรีก็ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่พูดได้และอีกอย่างหนึ่งตามที่ว่าวิปได้ไปตกลงกันนะครับท่านผมคิดว่าหลักที่สำคัญที่สุดนะครับเราพูดถึงหลักที่สำคัญก่อนนะครับที่สำคัญที่สุดคือในการข้อ178นะครับในการท่านประธานคะลงมติไม่ไว้วางใจสมาชิกมีอิสระนะครับจากพรรคการเมืองและไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณานัตแห่งอาณัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆพอแล้วครับคำนี้ชัดแล้วนะฮะท่านประธานไม่เกี่ยวกันแล้วละครับเชิญท่านนั่งแล้วผมท่านประธานคะผมพอรับฟังได้แล้วท่านประธานว่าไม่เกี่ยวครับท่านผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับท่านวิรัตนั่งเถอะครับครับขอบคุณนะที่ท่านวินิจฉัยอย่างนั้นคุณปรีนาไม่ต้องประท้วงแล้วมั้งครับเพราะก็คงจะเรื่องเดิมผมได้วินิจฉัยไปแล้วเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายครับขอบคุณครับท่านประธานคือเรื่องการถวายสัตว์ท่านของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ซึ่งไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับผมกราบเรียนว่าประเด็นเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยผมท่านเสรีครับผมได้วินิจฉัยแล้วครับมันไม่ใช่ผมไม่ได้พูดผมกำลังจะอธิบายเหตุผลของประธานถือว่าเด็ดขาดครับผมกำลังใจอธิบายเหตุผลท่านความจริงท่านก่อนจะวินิจฉัยท่านควรจะฟังเหตุผลผมก่อนซะเดี๋ยวซ้ำไปท่านรีบด่วนวินิจฉัยซะก่อนซึ่งมันไม่ค่อยถูกนะฮะผมฟังเหตุผลหลายฝ่ายแล้วครับอยู่ในที่ประชุมวิป2ฝ่ายก็ได้พูดคุยกันก็ฉะนั้นผมจะให้ท่านอภิปรายได้ก็ต่อเมื่อท่านพูดเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องปมถวายสัตว์ยังมีเรื่องอื่นเยอะแยะในการบริหารการแผ่นดินที่ท่านผมพูดเรื่องเหตุผลท่านฟังผมก่อนสิครับเอาเชิญท่านอธิบายไอ้เรื่องการถวายสัตว์เนี่ยนะครับขอเถอะนะครับให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้อธิบายท่านผมเชิญครับอธิบายเหตุผลให้ท่านฟังซะก่อนฟังซะครบนะครับแล้วค่อยท่านจริงๆแล้วท่านไม่ควรด่วนวินิจฉัยไปก่อนแล้วนะครับครับคือหลังจากที่ท่านนายกนะครับนำคณะรัฐมนตรีจะถวายสัตว์ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อวันที่16กรกฎาคมแล้วต่อมาวันที่25 26ท่านโยถือว่าถวายสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยก็นำคณะมนตรีมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนนั้นยังอยู่ TOT นะครับนะฮะผมก็มีประเด็นหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยที่จะอภิปรายท่านนายกว่าท่านยังแถลงนโยบายไม่ได้นะเพราะถวายสัตว์จะไม่ถูกต้องครบถ้วนนะฮะแล้วก็การแถลงนโยบายนะฮะยังไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นะฮะคือไม่แสดงถึงแหล่งที่มาคุณปรินาฟังเหตุผลท่านเสรีสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมควบคุมการประชุมอยู่ครับนะคะท่านประธานนะครับไม่ใช่การชี้แจงถึงเหตุผลอันนี้กำลังอภิปรายอยู่เลยนะคะท่านประธานอภิปรายแต่ว่าจะอนุญาตให้คือถ้าท่านจะอภิปรายโดยเกินนำถึงเรื่องนี้บ้างท่านก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้
แต่ไม่ได้ลงในเนื้อหาหลักๆนะครับฉะนั้นผมขอคุณปรีนาครับผมวินิจฉัยไปหลายรอบแล้วครับท่านประธานเดี๋ยวนะคะท่านประธานจะต้องควบคุมการประชุมรัฐสภาให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยผมจะพยายามควบคุมการประชุมครับขอบคุณมากครับท่านประธานคะเมื่อประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเดินหน้าสภาได้เพราะว่าท่านประธานปล่อยให้มีการประท้วงคำวินิจฉัยของท่านประธานท่านประธานปล่อยให้ผู้อภิปรายเนี่ยดูหมิ่นท่านประธานเองดูหมิ่นวิปรัฐบาลและที่สำคัญมีการดูหมิ่นสถาบันจปรซึ่งจปรเนี่ยก็เป็นนามของพระเจ้าอยู่หัวกับท่านปรีนาครับพอแล้วนะครับผมวินิจฉัยไปแล้วเดี๋ยวผมควบคุมการประชุมเองผมจะให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้อภิปรายถ้าผิดคำวินิจฉัยที่ประธานวินิจฉัยเอาไว้ผมก็จะเตือนท่านถ้าเตือนท่านแล้วท่านยังไม่หยุดผมก็คงต้องใช้มาตรการอื่นต่อไปนะครับเชิญครับท่านเสรีครับครับในวันแถลงนโยบายนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมก็จะอภิปรายหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องนะครับประการที่2ถวายสัตย์ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ประการที่3การแถลงนโยบายนะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา162คือไม่แสดงแหล่งที่มาเนี่ยนะครับผมแถลงข้อ1เสร็จก็มีการประท้วงเสร็จนะฮะตอนนั้นท่านประธานที่ประชุมขณะนั้นนะฮะก็ยังให้ผมอภิปรายต่อนะฮะในประเด็นที่2ที่3คือเรื่องถวายสัตย์กับเรื่องแถลงนโยบายไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับพอประท้วงเสร็จนะครับท่านนายกก็ตัดพี่ตัดน้องกับผมเลยเป็นเหตุให้หยุดพักการประชุมไป10นาทีท่านนายกนะครับกับท่านประธานที่ประชุมขณะนั้นก็ลงไปทางเดียวกันทางนั้นน่ะผมก็ลงทางนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านนายกไปคุยกับท่านประธานยังไงนะครับนะคุยกันหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่เห็นนะฮะแต่ด้วยประสบการณ์นะฮะพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นผมก็นะครับท่านเสรีครับจะเป็นการใส่ร้ายประธานไม่แล้วครับเพราะมันมีทางลงทางเดียวให้ลงไปทางไหนแหละครับมีที่ครับฉะนั้นก็ไม่ให้พูดในลักษณะที่จะไม่ได้ใส่ร้ายนี่ใส่ร้ายกันผมดูจากผลเอาเนื้อหาครับท่านเสรีผมกำลังอธิบายเหตุผลผมยังไม่ได้เอาเนื้อเหตุผลที่ทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะนะก็เสร็จแล้วก็ลงมาบอกให้ผมถอนคำพูดนะฮะผมไม่ถอนก็เชิญผมออกจากห้องประชุมโอเคถูกต้องตามข้อบังคับท่านเสรีครับมีท่านสสประท้วงงั้นการประชุมจะเดินไม่ได้หรอครับท่านเสรีถ้าไม่ยึดคำวินิจฉัยของประธานครับท่านยังไม่ได้ผมอธิบายเหตุผลเลยจะท่านจะนั่นจะยังไงมีท่านสสประท้วงผมจำเป็นต้องให้สิทธิผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านประธานครับผมนิโรธสุนทรเลขาพรรคพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับในข้อ9วงเล็บ3นะครับเพื่อให้มันเป็นด้วยความสงบเรียบร้อยของการประชุมสภาเนื้อหาสาระของท่านที่กำลังอภิปรายนั้นล้วนเป็นเนื้อหาสาระที่เคยอภิปรายไปแล้วนั้นตามข้อบังคับนะครับที่75นะครับว่าถ้ามีการอภิปรายเป็นที่ข้อยุติเมื่อวันพุธที่18กันยายน63นะครับเมื่อมีการอภิปรายเป็นข้อยุติแล้วจะนำกลับมาอภิปรายใหม่ไม่ได้แต่ถ้าท่านประธานสภาจะอนุญาตให้อภิปรายในเนื้อหาสาระนี้อีกผมจะขออนุญาตใช้ข้อบังคับข้อ73วงเล็บ3เพื่อลงมติเปลี่ยนเนื้อหาสาระเอาเนื้อหาสาระอื่นขึ้นมาปรึกษาหารือต่อครับขอบพระคุณครับวินิจฉัยด้วยครับท่านนิโรธครับจริงๆเรื่องพวกนี้ผมวินิจฉัยเสร็จแล้วช่วงนี้ผมขอฟังท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายก่อนครับนิดเดียวถ้าท่านไปสู่ประเด็นอื่นผมก็จะให้ท่านพูดต่อแต่ถ้าท่านยังจมอยู่ในปมการถวายสัตย์ผมก็จะให้ท่านหยุดพูดนะครับขอให้ผมได้ทำหน้าที่เถอะครับท่านครับท่านเจริญไม่ต้องประท้วงแล้วครับเสียเวลาครับขอเวลาผมขอประท้วงท่านประธานครับข้อ9นะครับท่านประธานทำหน้าที่ปล่อยให้ผู้อภิปรายเนี่ยปิดข้อบังคับตลอดเวลานะครับข้อ69ให้ไร้เสียสีนะครับถ้าปล่อยอย่างนี้ไปการประชุมสภาทำไม่ได้นะครับ
ครับก็ขอแนะนำให้ผู้อภิปรายขอบคุณครับประพฤติตัวอย่างนี้ที่อื่นอย่ามาประพฤติตัวที่นี่ในสภาผู้แทนราษฎรครับพอแล้วครับท่านเจรครับมันจะขยายความไปขอให้ผมได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับเชิญท่านพอแล้วครับเชิญท่านท่านประธานครับอภิปรายขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมประท้วงนะครับท่านประธานท่านฟังผมนิดเดียวครับก็ท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆก็อยากฟังท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วก็นั่งฟังอยู่แต่ว่าต้องกราบเรียนนะครับว่าการที่บอกว่าสมาชิกท่านสักครู่ที่ขึ้นประท้วงนี่ต้องถอนคำพูดสักครู่ครับที่บอกไปทำให้ทำตัวท่านถอนครับผมไม่อยากพูดซ้ำครับให้ถอนครับท่านประธานครับท่านต้องถอนครับท่านประธานผมวินิจฉัยว่ามันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรต่างคนต่างก็พูดกันไปมาฉะนั้นเชิญนั่งนะครับเชิญท่านเสรีอภิปรายครับท่านครับสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถวายท่านประธานครับผมขอประท้วงผู้อภิปรายสักครู่นะครับว่าผมพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงท่านยังไม่ได้อนุญาตให้เขาพูดเลยนะขอท่านอภิปรายเรื่องให้ผมเป็นผู้วินิจฉัยเถอะครับนะครับถ้าหากพวกท่านรับวินิจฉัยกันเองมันก็ทะเลาะกันไม่เลิกเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายครับครับสรุปว่าวันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้พูดผมก็ไม่ได้อภิปรายนะฮะผมก็เลยมอบหมายให้ท่านรองวิรัตวัฒน์สุรินทร์รองหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการอภิปรายสวายสัตว์แทนชื่อก็ขึ้นไปสู่ประธานนะครับเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษเราก็รอกันผมก็นั่งไม่ได้อภิปรายแล้วผมก็นั่งรอเป็นเพื่อนนะฮะจนกระทั่งเวลาตีหนึ่งนะฮะมีรองประธานรองประธานที่ประชุมในขณะนั้นมีจดหมายน้อยเขียนขึ้นมาขอพบผมกับท่านรองรัฐนะครับท่านชัยชนะครับผม ผมขอแต่ครับเพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการการอภิปรายของท่านเสรีแล้วผมเป็นคนควบคุมกำกับการประชุมอยู่ครับอย่างนี้ท่านประธานครับท่านเสรีก็ยังไม่ได้ออกท่านอธิบายไปนะครับถ้าท่านลงลึกเมื่อไหร่ผมก็เตือนท่านไม่ใช่ท่านประธานครับท่านประธานฟังผมนิดนึงครับผมขอประท้วงข้อ69ก่อนนะครับคือผู้อภิปรายไม่เข้าประเด็นเลยครับท่านประธานครับแล้ววันนี้ทุกคนก็นั่งคอยอยู่ท่านประธานครับแล้วไม่เข้าประเด็นไม่ว่าท่านประธานครับเสียดสีท่านประธานหลายครั้งแล้วครับบอกว่าท่านประธานหาทางลงบ้างเวลาท่านขึ้นอภิปรายผู้อภิปรายไปกล่าวหาประธานเนี่ยไม่ได้นะครับท่านประธานเป็นประธานสภาและเป็นครูบาอาจารย์เก่าด้วยนะครับสิทธิ์จะว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้นะครับท่านเป็นถึงประธานสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมด้วยนะครับตามข้อที่9ท่านประธานครับขอบคุณมากครับคุณชัยชนะครับผมก็พยายามควบคุมอยู่นี่ประชุมมา13นาทีที่ท่านใช้เวลาไปไม่เข้าเนื้อหาเลยครับผมประท้วงท่านประธานครับชัยชนะครับไม่ต้องวิตกครับท่านเสรีมีเวลาของท่านถ้าท่านพูดไปเรื่อยๆไม่เข้าประเด็นสักทีท่านก็หมดเวลาของท่านเองนะครับแต่ท่านประธานครับข้อบังคับที่71ที่ท่านวินิจฉัยไปแล้วถือว่าเป็นอันเด็ดขาดครับและตอนนี้ท่านยังไม่ได้แล้วและยังอยู่ในเรื่องเดิมท่านเสรียังไม่ได้ทำผิดคำวินิจฉัยของประธานนะครับเชิญท่านนั่งนะครับท่านนิยมประท้วงเรื่องอะไรครับประท้วงครับท่านประธานครับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยผมประท้วงตามข้อ9ครับท่านประธานครับผมนั่งฟังรอฟังท่านเสรีจะพูดท่านพูดไปสองคำอ้าปากก็มีคนประท้วงผมอยากให้ท่านประธานตามที่วินิจฉัยแล้วครับให้ท่านพูดซะก่อนถ้ามันผิดท่านคงรับผิดชอบตัวเองอ่ะผมคิดว่างั้นศักยภาพท่านก็มีอยู่แล้วนั้นผมไม่ยังให้มีประท้วงผมอยากฟังท่านพูดนะครับท่านนิยมว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรครับนี่ผมประธานก็ได้วินิจฉัยไปแล้วล่ะครับแต่ว่าเชิญท่านเสรีเลยครับขอให้ยึดตามคำวินิจฉัยของประธานนะครับครับแต่ผมกำลังท่านจะเกิดนำเพื่อจะเข้าสู่สิ่งที่ผมจะพูดเรื่องอื่นนี่ผมอนุญาตที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่ออธิบายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ได้เข้าใจเท่านั้นเองนะครับผมอยากให้ก้าวร่วงสู่เนื้อหาเลยไม่ก้าวร่วงผมรู้ว่าท่านวินิจฉัยยังไงนะครับครับเชิญสรุปแล้วตีหนึ่งนะฮะก็มีจดหมายจากท่านรองประธานในขณะนั้นนะครับมาถึงผมกับคุณวิรัตขอพบแต่ผมไม่ได้ลงไปพบนะฮะท่านรองวิรัติก็ไปลงไปพบนะฮะก็มีการต่อรองว่าไม่ใช้เอกสารได้ไหมไม่ใช้คลิปการถวายสัตย์ของท่านนายกได้ไหมนะครับท่านรองวิรัติก็บอกไม่ได้ครับเพราะทั้งคลิปทั้งเอกสารได้รับอนุญาตจากท่านประธานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็กลับมานั่งกับผมนะฮะก็รอขานชื่อเพื่อจะอภิปรายเรื่องการถวายสัตว์นี่นะครับตัวแทนผมนะฮะรอจนกระทั่งตีสามไม่ได้พูดปิดการประชุมไปเลยที่ผมพูดตรงนี้ขึ้นมาก็สรุปเห็นว่าหนึ่งในช่วงการแถลงนโยบายเนี่ยปิดกั้นไม่ยอมให้ผมพูดเรื่องการถวายสัตว์มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับต่อมา11กันยายนศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องอย่างที่ท่านพูดมาแล้วนะครับก็รับคำร้องทุกคนก็รู้นะครับว่าศาลไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้ดูเนื้อหาสาระของคดีเลยไม่รับคำร้องนะฮะไม่รับคำร้องมันก็ไม่ผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4นะครับที่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะย่อมมีผลผูกพันทุกองค์กรนะฮะห้ามผู้ใดนำไปฟ้องร้องในทางใดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะยังไม่ใช่คำวินิจฉัยนะฮะเราจะเห็นได้จากว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันในวันที่18กันยาสมาชิกฝ่ายค้านก็ได้ยื่นยติขออภิปรายนะครับเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะนะครับต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติเกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์และการแถลงนโยบายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานสภาท่านประธานชวนเนี่ยก็อนุมัตินะครับอนุมัตินำบรรจุญัตติไว้นะในวันที่แถลงยังมีสมาชิกฝ่ายค้านท่านหนึ่งฝ่ายรัฐบาลท่านหนึ่งขึ้นมาทักท้วงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งแล้วมีคำวินิจฉัยแล้วมันผูกพันทุกองค์กรแล้วนะครับท่านประธานชวนก็วินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยเพียงจะมีความสั่งแล้วก็มีความเห็นเพราะฉะนั้นไม่ผูกพันทุกองค์กรจึงให้นะฝ่ายค้านนะครับอภิปรายนะครับเรื่องการถวายสัตว์เรื่องการแถลงนโยบายที่ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญได้นะครับแต่เป็นไงครับท่านนายกไม่เคยตอบคำถามเรื่องถวายสัตว์เลยท่านเสรีครับผมได้เตือนท่านไปแล้วนะครับผมถวายสัตว์ผมก็รอฟังท่านอภิปรายมาหลายนาทีนึกว่าท่านจะเกริ่นนำแล้วก็เข้าสู่เรื่องอื่นแต่ท่านก็ยังจมอยู่เรื่องเดิมนี้ฉะนั้นผมจะไม่อนุญาตให้ท่านได้เพื่อต่อนะครับไม่ผมชี้แจงท่านก่อนนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่18ไม่ใช่สภาเราปิดไม่ใช่ประธานไม่อนุญาต18กันยายน62นี่ได้พิปะได้เปิดให้ได้เปิดบรรจุยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะต่อปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ได้อนุญาตให้แล้วและวันนั้นสภาแห่งนี้ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วแต่ไม่มีการลงมติใช่ไหมครับท่านฉะนั้นแต่ท่านยังจะพูดใช่ไหมครับถ้าท่านยังจะพูดประเด็นนี้อยู่ผมไม่ใช่ผมกำลังอธิบายผลให้ท่านฟังเพราะว่าท่านจะไม่พอแล้วครับไม่ผมท่านนั่งลงได้แล้วครับถ้าไม่อภิปรายเรื่องอื่นต่อท่านนั่งลงได้เลยครับนะครับต่อมานะครับเลขาศาลรัฐธรรมนูญที่มาแถลงท่านนั่งลงแล้วครับผมไม่อนุญาตท่านอภิปรายต่อแล้วครับทำไมล่ะครับท่านท่านผิดข้อบังคับประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดครับไม่งั้นผมจะเชิญท่านออกห้องประชุมครับเนี่ยถ้าท่านจะอภิปรายต่อท่านก็ต้องไปเรื่องอื่นครับท่านมีเวลาอยู่ท่านเลือกเอาระหว่างท่านจะอภิปรายต่อหรือท่านจะออกจากห้องประชุมอนุญาตท่านประธานครับขอหารือครับท่านครับตอนนี้ผมกำลังปรึกษากับท่านเสรีอยู่กับท่านตัดสินใจยังไงผมขออนุญาตหารือหยุดไว้ก่อนครับผมต้องการให้ท่านเสรีตัดสินใจนะครับท่านจะเอายังไงเรียบร้อยครับท่านนะขออนุญาตท่านฟังผมนิดเดียวครับสั้นๆเลยครับท่านครับขอได้ความได้รับความกรุณาด้วยครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับสั้นๆครับสั้นๆคือสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยจะตรงประเด็นมากๆเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยผมได้อภิปรายและได้อภิปรายตามยติที่ได้ยื่นต่อท่านประธานสภาผมอภิปรายเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจงใจบังคับที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันนี้คือยติที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกและผมได้อภิปรายในมาตรา162ครับมาตรา162นี่ก็คือก่อน
ท่านเรวัตครับต้องแถลงเรวัตครับสิ่งที่ผมได้วินิจฉัยไปผมรับผิดชอบครับประธานได้วินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดครับผมไม่รับอุทธรณ์อีกแล้วเพียงแต่ท่านเสรีจะตัดสินใจยังไงครับท่านจะอภิปรายต่อหรือท่านจะเลือกออกห้องนอกห้องประชุมเอาละครับท่านประธานครับผมไม่ได้ขู่นะครับผมบอกจริงครับเดียวครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเอาจริงเอาจริงเดี๋ยวเราก็เจอกันนอกสภานะครับท่านขออนุญาตนะท่านใจเย็นครับขออนุญาตครับขออนุญาตท่านประธานครับไม่เป็นไรหรอกครับท่านประธานฟังผมนิดเดียวครับท่านประธานครับขอประท้วงพอแล้วท่านประธานครับขอประท้วงท่านพอแล้วครับขอร้องท่านสมาชิกครับผมขอร้องท่านสมาชิกนะครับว่าท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับผมไม่เคยกลัวท่านเสรีครับท่านเสรีเป็นวีรบุรุษนาแก่ผมนี่สหายแสงท่านประธานครับอย่ามาขู่กันนะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับพอแล้วครับผมขออนุญาตให้ขออนุญาตท่านเสรีผมประท้วงท่านครับขออนุญาตให้ทุกท่านอยู่ในความสงบผมให้ท่านเสรีผมนิดเดียวครับนิดเดียวตัดสินใจว่าท่านจะอภิปรายต่อไหมครับครับครับผมจะช่วยว่าให้ท่านเสรีอภิปรายต่อไหมผมขอนิดเดียวท่านท่านขอประท้วงท่านครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวินิจฉัยครับอย่าเพิ่งวินิจฉัยครับขอความกรุณาท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมขอให้ท่านไปบูนยกมือก่อนท่านคารมนะครับเดี๋ยวผมให้โอกาสท่านคารมเชิญท่านไปบูนครับที่เคารพกับผมนายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐท่านประธานครับก่อนหน้านี้ท่านประธานผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานอยากให้ท่านประธานดำเนินการตามข้อที่9วงเล็บ3ประกอบวงเล็บ6ท่านประธานครับท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วแต่ท่านผู้อภิปรายซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ยังฝ่าฝืนท่านดำเนินการกล่าวต่อโดยที่ไม่เตือนไม่ฟังคำเตือนคำห้ามปามนะฮะที่ท่านประธานได้ตักเตือนไปตามข้อบังคับข้อที่182แต่ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังจะฝ่าฝืนอยู่นั่นแหละผมเลยขออนุญาตให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อที่9ประกอบวงเล็บ3วงเล็บ6ใช้ข้อที่182ขอให้สั่งให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากที่ประชุมนะฮะโดยไม่ต้องกำหนดเวลาครับไปบุญครับมันกำลังจะไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วนะครับขอนิดเดียวครับท่านประธานครับขอหาเรื่องเดียวครับผมขอฟังความเห็นท่านคารมท่านคารมครับพอครับคารมครับท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านครับก็อันดับแรกก็ต้องแจ้งกรณีที่ท่านผิดข้อบังคับข้อ9วงเล็บ1ในการดำรงความเป็นกลางสักนิดหนึ่งด้วยความเคารพประเด็น2ผมก็เข้าใจว่าท่านไม่ค่อยสบายใจในประเด็นที่ท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังจะพูดแต่บังเอิญว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเท้าความไปนานจริงๆแล้วประเด็นนี้ผมทราบดีด้วยมารยาทข้อตกลงของวิปเนี่ยไม่เหนือรัฐนูลหรอกครับในการจะอภิปรายรัฐนูลต้องเป็นเอกสิทธิ์เพียงแต่ว่าผมเรียนด้วยความเคารพว่าคำพูดของท่านเสรีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เรากังวลเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานจะกรุณาใจเย็นแล้วก็ไม่ใช่ถึงขนาดมาบอกว่าจะเชิญท่านเสรีออกห้องประชุมพอแล้วครับท่านคารมครับก็เรื่องเดิมที่ประธานวินิจฉัยไว้แล้วประโยคเดียวครับท่านประธานครับท่านครับคืออย่างนี้ครับตรงประเด็นมากๆครับท่านขอใจเย็นๆครับท่านประธานครับท่านประธานครับคือเมื่อคืนนี้ผมประท้วงก่อนครับท่านครับอภิปรายเดี๋ยวท่านสองท่านเจระผมให้ท่านเรวัตเรวัตผมในแพทย์เรวัตสุดเวชเสรีรวมไทยครับคือผมอยากให้ท่านประธานใจเย็นครับแล้วก็ทุกท่านในนี้ใจเย็นๆเถอะครับขอความสงบมาสู่สภาด้วยครับคือเมื่อคืนนี้ผมได้อภิปรายตามมาตรา162จริงๆครับและได้รับอนุญาตให้อภิปรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำไปคือทำตามรัฐธรรมนูญในมาตรา162ครับคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพอแล้วครับท่านเรวัตถ้าจะหาลือเรื่องนี้ผมไม่อนุญาตแล้วครับ ผมทำหน้าที่ผมก็ยึดรัฐธรรมนูญยึดข้อบังคับ
การวินิจฉัยใดๆของประธานถือว่าเด็ดขาดและผมก็รับผิดชอบด้วยเชิญท่านเสรีตัดสินใจครับว่าท่านจะอภิปรายเรื่องอื่นตอบไหมครับถ้าท่านจะอภิปรายผมขอประท้วงท่านประธานครับผมก็กำลังดำเนินการท่านเจราคืออย่างนี้ครับท่านครับท่านประธานทำบิดข้อครับข้อที่9นะครับปล่อยให้มีคนมาข่มขู่ท่านประธานซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนไม่มีเคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาข่มขู่มาวางอำนาจวางเป็นนักเลงในท่านเจราพอแล้วครับนะครับพอแล้วครับเสียหายมากครับผมอย่างนี้ผมประท้วงครับท่านประธานปล่อยไปให้พูดได้ไงครับท่านประธานยังไม่ได้พูดว่าถูกข่มขู่นะครับท่านประธานพูดว่าพอแล้วครับพอแล้วครับการประชุมเดินไม่ได้นะครับท่านจิระพอนั่งลงได้แล้วครับท่านวิรัตนั่งเถอะครับผมก็รู้ว่าท่านเสรีข่มขู่ประธานแต่ผมไม่ได้หวั่นไหวหรอกนะครับแต่ว่าให้ท่านผมให้โอกาสท่านเสรีพิสูจน์ว่าท่านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในประเด็นอื่นต่อหรือไม่ถ้าท่านยืนยันที่จะชะที่จะพูดคำเดิมปมเดิมอยู่ผมจะเชิญท่านออกห้องประชุมครับไปพักนั่งพักอยู่ข้างนอกสัก50นาทีสัก30นาทีท่านเลือกเอาครับงั้นการประชุมเดินไม่ได้ครับท่านอย่าเข้าใจว่าผมพูดข่มขู่ท่านสิครับผมพูดแต่เพียงว่าเดี๋ยวเราพบกันนอกห้องประชุมไปพูดข่มขู่ก็แสดงว่าท่านอาจจะเป็นห้องท่านออกเป็นห้องท่านก็ได้ที่ผมจะต้องไปพูดอธิบายทำความเข้าใจว่าผมไม่ติดใจผมไม่ติดใจท่านลงสู่ประเด็นท่านอย่าไปเข้าใจว่าผมข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่นะครับนะเอ้าต้องให้คนอื่นนั่งแล้วผมจะได้สรุปครับท่านเจรานั่งเถอะครับคือผมติดใจครับท่านประธานครับคือที่นี่สภาผู้แทนราษฎรนะครับตัวแทนประชาชนผู้ทรงเกียรตินะครับมาข่มขู่ประธานสภาในสภาอย่างที่นี่ไม่ได้ครับครับไม่ถอนคำพูดผมก็ไม่ยอมนั่งครับต้องถอนครับคืออย่างนี้ท่านเจราครับผมขอวินิจฉัยอย่างนี้ผมฟังท่านเสรีพิสุทธิ์อธิบายเมื่อกี้ผมเข้าใจแล้วว่าท่านนัดผมเจอกันข้างนอกนี่ท่านอยากจะไปเจอผมที่ห้องไปกินกาแฟกับผมไงผมก็ไม่ติดใจครับท่านประธานเจอเลยท่านเสรีนี่ท่านวิรัตก็หยุดแล้วนั่งแล้วครับท่านเจรานั่งเถอะครับนั่งเถอะครับพอครับผมยอมรับคำวินิจฉัยของท่านประธานครับแต่ผมขอพูดกับผู้อภิปรายนะครับไม่ได้ครับท่านพูดกับผู้อภิปรายไม่ได้ท่านจิราต้องพูดกับประธานครับถ้าจะพูดเชิญนั่งครับเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์อภิปรายครับท่านประท้วงครับผมประท้วงท่านประธานครับพอแล้วครับท่านนิยมครับท่านเสรีจะได้อภิปรายครับพอแล้วครับท่านประธานครับท่านเสรีครับก็ผมจะสรุปอย่างนี้ครับสุภาษิตเขาบอกว่าคนเราเนี่ยหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะครับแต่ท่านนายกนี่ตรงกันข้ามนะหลอกคนอื่นเนี่ยหลอกไม่ได้คนอื่นก็รู้กันหมดว่าท่านนายกนะถวายสัตว์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแต่ท่านนายกกับหลอกตัวเองและคนหลอกตัวเองเนี่ยนะมันสมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกไหมครับนะผมจบแค่นี้แล้วครับครับขอบคุณท่านเสรีครับต่อไปเป็นการอภิ